ไฟไหม้บ้านก็มาขอกูล้มตีบ้านพังก็มาขอกูผีตายคนตายไม่มีเงินเผาก็มาขอกูครับครับเป็นจะมาขอกูหลวงพ่อมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจะบริจาคให้คนเหล่านี้อย่างไรครับเอ้าก็พิจารณาว่าเขาหาที่พึ่งไม่ได้มันไม่มีบ่อนจะไปเขาก็มาพึ่งพาอาศัยเราครับคือเห็นว่ากูนี่เป็นคนชอบบริจาคอยู่แล้วถ้าไม่มีคนมาขอเราจะไปให้ทานใครมันต้องนึกตรงนี้ครับถ้าไม่มีคนมาขอน่ะจะไปให้ทานใครครับและทำบุญนี่มันต้องดูเหตุการณ์ยังค่อยถึงจะได้บุญครับเช่นสมมติน่ะยังมึงมีไปร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านทีนี้อย่ากูมีเมตตามึงกูไปบ้านมึงอย่างนี้เอ้ากูจะให้เงินไปใช้สักร้อยมึงก็เอาไปใช้ทำไมจะให้ผมทำไมอยู่ครับมันต้องทำไม่ได้ก็คนเขารวยยังไงเร็วครับมันต้องดูคนที่ยากจนคนแค้นหาเช้ากินค่ำหาจะตื่นปลากินก็ไม่มีครับคนหมู่นี้ไม่เราเอาไปให้เขาดีใจครับแต่ไปให้คนร้อยล้านพันล้านเขาก็ไม่ดีใจครับเพราะเงินเราน้อยเงินร้อยเดียวครับนี่มันเป็นอย่างนี้ต้องรู้ช่องทางที่จะให้ทานเนี่ยให้ทานพูดอีกทีว่าโรงสีใหญ่เนี่ยครับเขาสีขับบึ้มบึ้มบึ้มวันหนึ่งไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่หมื่นกี่พันกระสอบรอลองเราเอาคนเอาข้าวสารของเราไปให้โรงสีใหญ่เขาถามว่าเอามาทำไมตาอยากจะมาทำบุญวางไว้ตรงนั้นแหละไอ้นกกระจอกลูกปีราบกินไปเถอะเขาไม่ยินดียินร้ายหรอกการที่จะทำบุญมันต้องรู้เหตุการณ์